โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับลดน้ำหนักแบบ IF ทำง่ายๆนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องออกกำลังกายหนักเลยนะครับและต้องบอกเลยครับว่าวันนี้นะครับมีเทคนิคให้ท่านทำ IF เนี่ยได้ผลเร็วกว่าเดิมเนี่ยอย่างน้อยๆนะ 2-10 เท่านะครับเป็น3เทคนิคแบบเข้มข้นเลยเจ๋งๆเลยนะครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้ต่อต้านการออกกำลังกายนะครับเพราะผมออกกำลังกายทุกวันนะครับผมชอบการออกกำลังกายมากๆเลยมันเป็นอะไรที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแฮปปี้และสดชื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าในโลกของเรานะครับหรือว่าที่เราอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยคือทุกคนก็อยากที่จะแบบคุณดีสุขภาพดีใช่ไหมแต่ก็มีบางครั้งครับที่เราไม่สามารถออกกำลังกายได้อะมันมีข้อติดขัดเช่นเราเจ็บเข่าปวดเข่าน้ำหนักเยอะอายุเยอะแล้วเพราะฉะนั้นการรู้เทคนิคหรือรู้ทางออกหรือรู้เหตุและผลบางอย่างเนี่ยก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะลดน้ำหนักได้โดยการที่อาจจะออกกำลังกายเพียงแค่เดินนะครับวันละ 5,000 ก้าวหรือว่าถ้าออกกำลังกายไม่ไหวเลยก็ยังสามารถที่จะเฮ้ยพอไปวัดไปวาได้นะแต่ถ้าออกกำลังกายได้เฮ้ยมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับอย่างนี้ตรงไปตรงมานะครับคีย์หลักๆนะครับคีย์หลักๆนะครับการที่ท่านจะออกกำลังกายนะครับผิดคีย์หลักๆในการที่ท่านเนี่ยจะลดน้ำหนักแบบ IF โดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายเนี่ยท่านต้องเข้าใจก่อนว่าเรามีเป้าหมายนะครับในการลดฮอร์โมนอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮอร์โมนอินซูลินให้ต่ำสุดๆถามว่าลดฮอร์โมนอินซูลินให้ต่ำสุดๆแล้วมันยังไงแล้วชีวิตมันดียังไงก็คือร่างกายของท่านเนี่ยจะเผาผลาญไขมันได้ดีกว่าเดิมนะครับนำไขมันมาใช้เป็นพลังงานไม่ว่าจะเป็นไขมันที่ตับไขมันที่หลอดเลือดไขมันที่เหนียงไขมันที่ท้องแขนไขมันที่รอบเอวมันจะเอาออกมาใช้ได้ดีกว่าเดิมนะครับอันที่สองครับท่านจะไม่หิวไม่ทรมานเพราะผู้ที่ทำ IF โดยไม่รู้หลักการนี้นะครับจะทั้งหิวทั้งทรมานแล้วก็จะบ่นนู่นบ่นนี่ทำ IF ไม่ไหวทรมานมันเป็นการวิธีไม่มีความสุขก็มันไม่มีความสุขอยู่แล้วฮะถ้าไม่มีความรู้นะฮะตรงไปตรงมาแล้วข้อที่3คือระบบเผาผลาญท่านจะดีท่านจะเผาผลาญได้ทั้งน้ำตาลและไขมันนั่นเองนะครับต้องบอกเลยครับว่า3เทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ผมใช้นะครับส่วนเล็กส่วนน้อยนะครับกับนักเรียนในคลาสเรียนมากกว่า 3,000 คนแล้วก็ประสบผลสำเร็จเยอะมากๆอ่ะเอางี้ด้วยกันแล้วกันไม่ว่าจะเป็นลดขนาดไซส์เอว3นิ้ว5นิ้วลดโรคเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันลดน้ำหนัก5กิโล10กิโลมันก็มีเยอะแยะมันง่ายอ่ะไม่รู้จะว่ายังไงนะครับก็ลองดูนะครับทริคแรกในการทำ intermittent fasting ทริคแรกนะครับนั่นก็คือนะครับให้ท่านเริ่มทำ IF แบบสบายๆใช้คำนี้แบบสบายๆให้เริ่มต้นนะครับจาก IF 12/12ก่อนคือทานสลับหยุดทานนะครับมีการพักการทานอาหาร12ชั่วโมงและทานอาหารอยู่ในช่วง12ชั่วโมงยกตัวอย่างง่ายๆเช่นทานอาหาร8โมงเช้าไปหยุดทานอีกที2ทุ่มหรือทานอาหาร9โมงเช้าไปหยุดทานอีกที3ทุ่มนะครับแต่ผมไม่แนะนำว่าให้ทานอาหารดึกไปกว่า3ทุ่มแล้วมันไม่ค่อยดีมันใกล้กับการนอนของเรามากเกินไปจะยิ่งทำให้อ้วนง่ายนั่นเองนะครับและถ้าเกิดเก่งขึ้นมาอีกนิดนะครับผมอยากจะให้ขยับนะครับไปทีละนิดวันละชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับเป็น 14/10 นะครับคือหยุดทาน14ชั่วโมงทาน10ชั่วโมงนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านทาน8โมงเช้าท่านก็เลิก6โมงเย็นแค่นี้เองแค่นี้นะครับง่ายโคตรๆนะครับท่านทาน9โมงเช้าท่านก็ทานมื้อสุดท้ายจบคำสุดท้ายที่1ทุ่มอย่างเงี้ย 14/10 และถ้าท่านเก่งขึ้นอีกนิดนะครับพยายามขึ้นอีกนิดผ่านไปสัก 2-3 อาทิตย์เริ่มแบบปีก้าขาแข็งแล้วนะครับแนะนำให้กระเถิบไปที่ 16/8 ก็ได้นะครับตัว 16/8 เนี่ยถือว่าเฮ้ยได้ผลเกี่ยวกับการลดน้ำหนักเนี่ย 80-90% แล้วไม่ต้องไปทรมานกว่านั้นคือถ้าจะทรมานกว่านั้นนะครับหรือว่าจะแบบเขาเรียกว่าได้ผลเกี่ยวกับเรื่องชะลอวัยเรื่องของลดความอ้วนให้เร็วขึ้นอีกมันอาจจะต้องกระเถิบไปมากกว่านั้นแต่ผมแนะนำว่าอันนี้เราต้องลุยกันแบบพิเศษนะครับซึ่ง
ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้ก่อนเลยครับว่าตอนนี้เปิดคลาส Healthy IF Master Class อยู่นะครับท่านสามารถแอดไปที่ LINE @drtopstore ได้เลยนะครับเพื่อขอราคาพิเศษกับแอดมินนะครับราคาจะขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงราคาเต็มตามสไตล์คลาสเรียนของผมนะฮะขึ้นแล้วไม่มีลงนะฮะนักเรียน 3,000 ท่านรู้ดีนะครับขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับขึ้นยาวๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเทคนิคข้อแรกคือให้เริ่มแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจาก 12/12 14/10 ไปจบที่ 16/8 นะครับทำยาวๆครับไม่ใช่ทำอาทิตย์2อาทิตย์นะครับทำไป3เดือน6เดือนนะครับ9เดือน1ปีนะครับไม่มีหรอกครับอันตรายนะฮะถ้ามีอันตรายก็คือไม่ศึกษาให้ดีมีโรคประจำตัวไม่รู้เรื่องนะครับอ่าน3บรรทัด4บรรทัดแล้วไปทำอย่างเงี้ยอันตรายนะครับถ้าศึกษาให้ดีดูที่ผมสอนเป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันคลิปอะอยู่ในช่อง Dr. Top Channel อะก็ลองไปติดตามกันดูแล้วกันนะครับก็ว่ากันไปนะครับใครอยากลุยใครอยากแบบเฮ้ยแบบจะลงทุนเพื่อสุขภาพสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะนะชีวิตเรามีค่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะแหละนะครับที่เราลงทุนอะนะฮะก็แอดมาที่ LINE @drtopstore เพื่อขอราคาพิเศษไปนะครับข้อที่2ครับท่านควรจะเลือกวิธีการทานอาหารที่จะช่วยควบคุมฮอร์โมนอินซูลินของท่านไม่ให้กระชากไม่ให้สูงนั่นก็คืออาหารกลุ่มแป้งต่ำน้ำตาลต่ำไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่เรียกว่า LCHF Low Carb High Fat Diet คือแป้งต่ำไขมันดีสูงหรือ Healthy Ketogenic Diet คือแป้งโคตรต่ำต่ำกว่า20กรัมนะครับอันนี้แอดวานซ์เลยถ้าท่านอยากลดแบบ20กิโลนะครับ Healthy Keto ช่วยท่านได้นะครับบอกเลยตรงๆนะฮะแต่ต้องเป็น Healthy เพราะไม่อย่างนั้นจะเกิดเหตุการณ์ว่าน้ำหนักลดก็จริงแต่สุขภาพไม่ดีหรือบางทีมีอันตรายนะครับมาถึงไปกินหมู3ชั้นอยู่อย่างเดียวเงี้ยไม่ใช่แล้วใครกินคีโตแล้วตั้งหน้าตั้งตาบอกอ๋อเพราะฉันอยากกินเบคอนเพราะฉันอยากกินหมู3ชั้นฉันอยากกินของมันๆฉันอยากกินขนมคีโตเยอะๆอ่ะคิดใหม่นะไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่หนทางของเฮลตี้คีโตนะครับเฮลตี้คีโตต้องสารอาหารครบกินอาหารธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่มีอาหารเสริมแม้แต่นิดเดียวผมใช้คำนี้นะครับมนุษย์เราเนี่ยนะจะมีชีวิตที่ดีได้ก็ต่อเมื่อใช้ชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติถ้าเราตั้งต้นด้วยว่าเฮ้ยจะเอาอาหารเสริมมาใช้ให้ชีวิตดีขึ้นเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ดูย้อนแย้งกับชีวิตปกติที่คนโดยปกตินะเวลาคนเขาเป็นโรคเขาอยากลดยาเขาไม่อยากทานยาไอ้คนสมัยปัจจุบันเนี่ยปกติดีก็อยากไปซื้อยาซื้ออาหารเสริมมากินมากรอกปากก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเงินของท่านชีวิตท่านท่านเลือกเองแต่ผมไม่เลือกอ่ะผมไม่อยากกินยาผมเป็นคนอย่างเงี้ยตรงไปตรงมานะฮะแต่ก็แล้วแต่นะฮะเงินใครเงินมันไม่เกี่ยวกันนะฮะก็แล้วแต่ท่านตัดสินใจเอาเองนะฮะข้อที่3ครับเทคนิคข้อที่3ฮะอันนี้สำคัญแบบใช้คำว่าโคตรเลยครับเพราะว่าเทคนิคข้อที่3จะทำให้ฮอร์โมนเนี่ยเยอะแยะมากมายของท่านเนี่ยดีขึ้นมากๆซึ่งเกี่ยวกับระบบเผาผลาญล้วนๆนั่นก็คือการนอนถ้าท่านนอนไม่ดีนอนไม่ตรงเวลาจันทร์ถึงอาทิตย์นอนดึกเกินไปตื่นสายเกินไปใช้นาฬิกาปลุกบ่อยไปนะครับใช้นาฬิกาปลุกนี่ไม่ดีนะต้องตื่นเองเพราะว่าถ้าปลุกเนี่ยท่านจะดีฟสลีปมีปัญหาถ้ามันปลุกตอนดีฟสลีปพอดีการนอนเนี่ยแนะนำนะครับเวลาที่ดีที่สุด4ทุ่มตื่นตีห้าครึ่งหรือ6โมงเช้านะครับเพราะว่าตอน5ทุ่มโกรทฮอร์โมนหลั่งนะครับท่านต้องหลับลึกก่อนโกรทฮอร์โมนออกพอดีเป๊ะเลยนะครับถ้านอนไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับคอร์ติซอลฮอร์โมนหรือฮอร์โมนเครียดท่านจะสูงเกินไปอินซูลินของท่านจะออกมาแบบวุ่นวายไปหมดเลยนะครับซึ่งทำให้ระบบเผาผลาญท่านมีปัญหาและท่านจะมีภาวะดื้ออินซูลินง่ายมากต่อมาฮอร์โมนที่ชื่อว่าเกอร์ลินหรือฮอร์โมนหิวเนี่ยก็จะหลั่งแบบบ้าคลั่งมากทำให้ท่านทุกข์ทรมานและหิวบ่อยสุดๆและเจ้าฮอร์โมนเลปตินที่ชื่อว่าฮอร์โมนอิ่มเหมือนกันเนี่ยนะครับก็ร่างกายจะมีการดื้อต่อฮอร์โมนชนิดนี้นะครับซึ่งจะทำให้ท่านหิวง่ายอิ่มยากนะครับโมโหหิวสุดๆแล้วก็ระบบเผาผลาญพังเพียงแค่การนอนเพราะนั้นเนี่ยสุดๆเลยสุดๆเลยนะครับสำหรับข้อที่3ท่านต้องนอนให้ดีนะครับนี่คือ3เทคนิคนะครับที่จะทำให้ IF ของท่านเนี่ยมันแบบง่ายสุดๆโดยที่ท่านแบบยังไม่ต้องพูดไปถึงการออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดท่านอยากจะได้ผลดีขึ้นไปอีกให้ท่านออกกำลังกายเพิ่มโดยเฉพาะเวทเทรนนิ่งหรือ High Intensity Interval Training หรือ HIIT ในช่วงที่ท่านนะครับฟาสติ้งอยู่หรือช่วงที่ท่านไม่ได้ทานอาหารแบบนี้จะยิ่งดึงไขมันในส่วนที่แบบการออกกำลังกายธรรมดาดึงมาใช้ได้ลำบากอีก
แม่สุดยอดจริงๆนะฮะเทคนิคนี้นะครับขยี้กันสุดๆนะครับโอเคครับลองเอาไปใช้กันดูลองเอาไปใช้กันดูนะครับคราวนี้นะครับใครฟังมาเพลินผมขออนุญาตสรุปนะครับลดน้ำหนักแบบ IF ทำง่ายๆโดยที่ท่านไม่ต้องออกกำลังกายหรือไม่ต้องออกกำลังกายหนักเลยนะครับเพราะว่ามันมีคนหลายกลุ่มครับที่ไม่สามารถที่จะออกกำลังกายหนักได้เช่นอายุเยอะแล้วปวดข้อปวดเข่านะครับแล้วก็น้ำหนักมากแบบสุดๆนะครับการเดินเพียง 5,900 นะครับหรือว่าการขยับขยื่นร่างกายนิดหน่อยนะครับร่วมกับ3เทคนิคนี้จะทำให้ท่านลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วอันดับแรกครับนั่นก็คือการเริ่มทำ IF แบบค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจาก 12/12 เช่นทาน 8:00 น.เลิก 20:00 น.นะครับไปเป็น 14/10 อีกสัก2อาทิตย์อาทิตย์2อาทิตย์ก็เป็น 14/10 อีกสัก2อาทิตย์ก็กลายเป็น 16/8นะครับเช่นทาน 10:00 น.นะครับไปเลิก 6:00 น.เย็นก็เป็น 16/8 แค่นี้เป็นต้นทำช้าๆแต่ต่อเนื่องและยาวนานนะครับยาวนานแค่ไหน at least คือขั้นต่ำอย่างน้อย3เดือนนะครับให้ดี6เดือนให้โคตรดีคือตลอดชีวิตแบบผมเป็นต้นผมทำตลอดชีวิตผมทำอะไรผมสอนอย่างนั้นนะฮะไม่มีมานั่งสอนแล้วไม่ทำนะครับทำมาก่อนนะครับลองมาก่อนแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหา 3,000 กว่าคนนะครับที่เราก็ทำด้วยวิธีนี้แล้วก็ชีวิตดีมากสุดๆนะครับข้อที่2นะครับนั่นก็คือทานอาหารในกลุ่มที่กระตุ้นอินซูลินต่ำนั่นก็คือพวกโลคาร์บไฮแฟตไดเอทหรือเฮลตี้คีโตจีนิกไดเอทนะครับจะทำให้การทำ IF ของท่านง่ายขึ้นความหิวโหยน้อยลงน้ำตาลกระชากน้อยลงนะครับเหวี่ยงวีนน้อยลงแล้วก็แบบสำเร็จได้ง่ายขึ้นรวมทั้งกับกดอินซูลินให้ต่ำและภาวะดื้ออินซูลินในร่างกายท่านลดลงใครเป็นเบาหวานเหมาะมากๆนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะฮะเบาหวานมาถึงเปรี้ยงทำเลยน้ำตาลตกนะครับข้อที่3คือเรื่องของการนอนนะครับถ้าท่านนอนไม่ดีจบเลยเพราะจะมีฮอร์โมนอย่างน้อยนะครับ4ตัวที่มีปัญหาจริงๆแล้วมีเยอะกว่านั้นนะครับคอร์ติซอลฮอร์โมนเครียดจะหลั่งสูงระบบเผาผลาญท่านจะพังอันที่2คืออินซูลินของท่านจะสูงร่างกายท่านจะดื้ออินซูลินท่านจะหิวง่ายท่านจะหงุดหงิดนะครับการเผาผลาญไขมันแย่โรคเรื้อรังเพียบอันที่3เกอร์ลินฮอร์โมนหิวท่านจะหลั่งมากผิดปกติท่านจะหิวง่ายนะครับเลปตินฮอร์โมนอิ่มท่านจะมีภาวะดื้อต่อฮอร์โมนตัวนี้นะครับและก็ทำให้ท่านอิ่มยากนะครับระบบเผาผลาญพังหิวง่ายอิ่มยากเวียงวีนเพราะนอนไม่หลับและนี่ก็คือ3เทคนิคหลักๆนะครับที่จะช่วยทำให้ IF ของท่านเนี่ยลดน้ำหนักท่านผมคิดว่าการที่จะ5กิโลถึง10กิโลใน3เดือนถ้าท่านตั้งต้นน้ำหนักสูงนิดนึงเนี่ยง่ายมากๆนะครับลองเอาไปใช้กันดูครับก็ขอทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย